สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Devic Channel นะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Forza Horizon 4นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำ Festival Playlist ตัวซีรีส์ที่48นี้นะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยเดี๋ยว20ขึ้นไปถึงจะทำได้นะครับตัวนี้เป็นเควสห้ามชนนะครับกดเข้าไปเล่นได้เลยข้างในมันจะมีแมปเล็กๆให้เรากดเข้าไปนะครับก็คือห้ามชนนะครับห้ามกดย้อนกลับห้ามชนนั่นชนนี่นะครับชนเสร็จเล็กๆได้แต่ห้ามชนให้รถหยุดเนาะตัวนี้เป็นเควสเข้าร่วมแรงแอดเวนเจอร์ครับคือเราเข้าแรงเฉยๆเราไม่จำเป็นต้องเอาที่1ก็ได้วิธีการนะครับมาที่นี่นะครับใครยังไม่ปลดล็อกตัวนี้ให้เล่นควิกเพลย์ด้านบนก่อนนะครับเลือกเป็นแรงแอดเวนเจอร์ด้านล่างเล่นโหมดไหนก็ได้นะครับเนี่ยยังไม่ปลดล็อกให้มาเล่นพวกบนตอนนี้นะครับก็คือเล่น5ตานะครับจะปลดล็อกด้านล่างมาให้เราเล่นนะครับเลือกเป็นฟรีฟอร์ออลก็ได้นะครับตัวนี้เป็นควิกแข่งกับรถไฟครับอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนเลยมันใช้รถเรามาคันหนึ่งนะครับไม่ต้องจูนไม่ต้องอะไรขับไปเลยตามที่เขาให้มานะครับมันจะมาแซงตอนช่วงหลังเองนะครับไม่ต้องห่วงช่วงกลางๆก็ปล่อยมันแซงไปตัวนี้เป็นควิกถ่ายรูปกับบอทหรือว่ากับคนอื่นนะครับตรงสอบไฟนะครับทีนี้ด่านที่มันจะผ่านก็คือด่านนี้นะครับมาเล่นด่านนี้นะครับใครยังไม่มีไปเล่นด่านเขียวๆอื่นๆมาก่อนนะครับจากนั้นให้มานะครับแล้วก็ถ่ายให้ติดทั้งรถเราแล้วก็บอทแล้วก็เสาไฟด้านซ้ายมือนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับวันนี้เป็นทำความเร็วสูงสุดให้ได้249ครับดูอยู่นี้นะครับซ้ายมือสุดเลยของแมปตัวนี้นะครับเป็นรถมอเตอร์ MT 900นะครับที่ใช้วิธีโหลดจูนอยู่นี้นะครับขวาบนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับตัวนี้เป็นควีกระโดดไกลนะครับได้457เมตรนะครับอยู่ตรงนี้ครับด่านกระโดด457นะครับกระโดดให้ได้457ลงนี่นะฮะนี่อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นเควสวิ่งรักษาความเร็ววิ่งให้ได้177ขึ้นไปนะครับเข้าแท็บถ่ายรูปตัวนี้พอดีจากฝั่งนึงไปหายฝั่งนึงเนาะตอนนี้เป็นเควสแข่ง3หลังขาวนะครับให้ติดท็อป3นะครับตอนจบแต่ละด่านมันจะมีแต้มรวมให้ดูอยู่ครับพยายามเล่นให้มันนำบอทอันดับ1เนาะเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับแต้มมันจะต้องแซงบอทเลย50ตัวนี้เป็นซุปเปอร์สปอร์ตครับกดออกมาจะมี3ด่านแบบเมื่อกี้นะนี่นะครับจูนนี้ด้วยก่อนเล่นนะครับมาตั้งค่าความยากตัวนี้ให้เป็นไฮลี่สกิลก่อนนะครับกดเลยแข่งให้มันครบทั้ง3ด่านนะฮะตัวนี้เหมือนกันนะครับแค่เปลี่ยนด่านแล้วก็เปลี่ยนรถนะครับใช้เป็น M2 Coupe ของ BMW นะครับแล้วก็จูนนี้ครับเข้าไปแข่งเลยทั้ง3ด่านนะฮะตัวนี้จะเป็นด่านทางดินนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่เป็นขับลัดป่านะครับด่านนี้ขับลัดป่าลัดทุกอย่างนะครับด่านอยู่ตรงเพกาวนะครับด้านบนเลยมี3ด่านแบบนี้ออกมานะครับเล่นให้ครบจะเป็น X6 นะครับของ BMW นะครับ
ประจูนนี้นะครับขับไปเลย3ตาเล่นไม่ได้ข้อที่1นะฮะตัวนี้ครับจะเป็น4เควสย่อยด้วยรถคลาสสิกสปอร์ตคาร์ครับตัวนี้ใช้เป็น Skyline 2000 GTR นะครับตัวนี้ครับเควสที่2นะครับสะสม9ดาวจากสปีดโซนนะครับให้เราไปวิ่งสปีดโซนซ้ำไปซ้ำมาจนครบ9ดาวนะครับสะสมเรื่อยๆเลยถ้าได้3ดาวนะครับก็จะสะสมแค่3ครั้งนะครับ3 3 9นะครับคูณกัน3ครั้งนะครับถ้าได้ทีละ2ดาวก็ทำไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับวันนี้นะครับเป็นชนะด่านโคโลซัสนะครับมีวิธีการเข้านะครับให้มาเข้าที่นี่นะครับ ESC Creative Hub Blueprint แล้วก็ Training Today ให้หารูปรถคันนี้นะครับ The EC Colossus นะครับถ้าใครไม่เจอให้เอาโค้ดนะครับไปกรอกตรงช่องค้นหาตรงนี้นะครับนี่เอาโค้ดตัวนี้ไปกรอกเลยขับไปเลยครับสุดท้ายนะครับให้สะสมแต้มสกิล 2,500 นะครับโดยการดิฟกระโดดนั่นนี่ทำทุกอย่างนะครับให้แต้มสกิลมันขึ้นนะครับแล้วก็สะสมจนครบ 2,500 นะครับเนี่ยกระโดดไปเลยโดดนั่นโดดนี่ไปเลยนะฮะได้ 2,500 นะครับอันนี้นะครับถ้ามันหายก็ทำใหม่นะสะสมไปเรื่อยนะครับอันนี้เป็นแข่งกับบอร์ดนะครับให้ชนะ2ครับ3ตามันจะเป็นบอร์ดกับคนนะครับแข่งกันบอทยากที่สุดในเกมเนาะกดไฟทิ้งเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็บอทจะเป็นสีแดงนะครับเราจะเป็นสีฟ้าให้เราทำแต้มสีฟ้านำบอทนะครับนี่มาเอารถพวกนี้ครับใช้คันไหนก็ได้นะครับในการไปเล่นนะครับใช้คันไหนก็ได้เนาะนะครับตัวนี้เป็นมินิเกมนะครับตัวนี้เลยกดไฟทีมได้เหมือนกันนะครับมินิเกมตัวนี้จะมี3เกมข้างในเป็นซอมบี้ไล่จับส่งธงแล้วก็ชิงมงกุฎนะครับก็ห้ามออกนะครับตัวนี้เล่นไปเลยห้ามออกแพ้ชนะก็จะผ่านนะครับแต่เหมือนสัปดาห์ที่แล้วเหมือนมันมีปัญหานะครับว่าแพ้อาจจะไม่ผ่านนะครับอันนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่จริงแล้วถ้าเล่นแค่ด่านตัวหัวกะโหลกเสร็จก็น่าจะผ่านหมดนะครับไม่ต้องไปเล่นตัวเพกาวก็ได้เนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ